ใจก็เต้นเร็วนะทุกทีที่ถามถึงเขาเชนต้องบอกว่าเชียร์ใจเต้นแรงด้วยป่ะคะเนี่ยเพราะคู่จิ้นอย่างหนุ่มเต้ยพงศกรหยอดแรงขนาดเนี้ยก็เลยทำเอาสาวเคยห้าวเชียร์ที่คำพรถึงกับออกปากว่าไปไม่เป็นแต่ก็ยืนยันว่ายังคงสถานะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะส่วนแรงเชียร์ที่โฮมกระหน่ำของแฟนๆก็ทำเอาเป็นปลื้มสุดๆที่อินกับผลงานแต่จะเป็นไปได้มากกว่าเพื่อนหรือเปล่าคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ค่ะคือณตอนนี้คือเชียร์รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นแบบมีอะไรที่คอยแบบปรึกษากันมีอะไรที่แบบเหมือนเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในการจะทำอะไรสักอย่างนึงคือเชียร์ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าการที่เราจะได้ใครสักคนนึงที่มีความสนิทใจในการพูดคุยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆอนาคตคือมันจะเป็นยังไงเนี่ยพูดตรงๆเราก็ตอบไม่ได้เต้ยเองก็ตอบไม่ได้เชื่อว่าไม่มีใครตอบได้หรอกฉะนั้นแล้วก็ถ้ามันจะดีแบบนี้ต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันจะดีกว่านี้ไปอีกก็ตามแล้วแต่มันจะเป็น